สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับ Channel Ollie อีกแล้วเอ้ยไม่ใช่สิกลับมาพบกับ Ollie Channel อีกแล้วเช่นเคยจ้าก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบเทศกาลของการเปิดกล่องสุ่มมากเวอร์แกแล้วทีนี้ก็ปกติที่เราเคยเห็นก็จะเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของจิบาฐานวินาอะไรอย่างนี้ที่วิดีโอนี้นะคะก็เลยจะมาเปิดกล่องสุ่มเครื่องสำอางกันนะคะก็สั่งมาจากทางLazadaเนาะอันนี้ก็ราคากล่องสุ่มที่สั่งมานี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทมันจะเป็นของแท้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะไอ้กล่องสุ่มที่เราสั่งมานี้นะคะเป็นเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์แท้เขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่แท้เขายินดีที่จะคืนเงินเออก็เลยแบบโอเคอ่ะในเมื่อเขาการันตีขนาดนี้แล้วก็จะรออะไรล่ะจ๊ะอ่ะนี่โอ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหมันก็กล่องน่ารักมากจ้าอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ออยสั่งมานะคะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ออยสั่งมาจากLazadaประเทศไทยนะคะอยู่ที่600เอาโหลดเลยลูกแอปชาจะแอปชาLazadaแอปชานะจ๊ะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่640บาทนะคะในกล่องนี้เขาบอกว่าเป็นเซต A นะคะก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีซัวซูมีลันโคมมีไอรีแซปถูกปะแล้วก็มีลาเนตแล้วก็มีโลล็อกซิทานนะคะเขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มโชคดีลัคกี้กล่องลัคกี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองมาสั่งดูว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เขาพูดมานี้นะคะจะมีอยู่ในกล่องราคามูลค่า640บาทหรือเปล่านะจ๊ะก็มีความน่ารักมากว่าจ้าเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะคะพร้อมๆกันเลยนี่ก็เพิ่งแกะกล่องพัสดุออกมาเมื่อกี้เลยนะจ๊ะจะได้รุ้นกันไปพร้อมๆเลยว่าข้างในจะมีอะไรนะจ๊ะดูหน้าก่อนถามว่าจะรู้จักสักผลิตภัณฑ์ปะเนี่ยโอเคมาละมาได้ละชิ้นแรกที่ออยเห็นมาในกล่องนะคะเป็นล็อกซิทานแกรเดอร์ลูมิเยโรบิวตี้ไฟน์ชาวเวอร์เจลอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนะคะก็คือเหมือนเป็นครีมอาบน้ำนั่นเองเออของล็อกซิทานนะไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้ไม่รู้จักด้วยใครรู้จักคอมเมนต์มาคุยกับออยหน่อยว่าเขาใช้ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเพิ่งรู้จักว่ามันมีแบบนี้ด้วยเนาะอันนี้เป็นของใหม่นะทุกคนไม่มีการแกะซีนแต่อย่างใดนะคะก็คือเครื่องสำอางเนาะพยายามอย่าซื้อมือสองมามันจะอันตรายมากๆไม่รู้ว่าคนที่เขาใช้เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเป็นโรคผิวหนังก็รับทายาทอสูรไปนะคะคลายตะขาบออกแล้วอันนี้จะเป็นปุ้ยเซตลังโคมจ้าอันนี้เป็นเซตลังโคมนะจ๊ะแต่จะเป็นแบบไซส์มินินะคะคุ้มไหมเนี่ย คุ้มกับราคาไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตของลังโคมเนาะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นซูวาซูไฮโดรเอทมอยเจอร์ไรซิ่งบูติ้งมิสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเป็นของซูวาซูขนาด100มิลลิกรัมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นซูวาซูเหมือนกันนะคะเป็นซูวาซูไฮโดรเอทมอยเจอร์ไรซิ่งซูติ้งยูวีโปรเทคชั่นครีมนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านั่นแหละน่าจะเป็นครีมกันแดดนะของซูวาซูนะคะก็เป็นชิ้นที่3640 บาทต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเหมือนอะไรวะอันนี้จะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เขาให้ทดลองกับทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างของลันโคมเพอร์เฟกต์รีนิวครีมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไวท์ดีฟโทนอัพครีมเหมือนกันนะคะเป็นของลังโคมและมี2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรยาสีฟันเหรอไม่ใช่อันนี้คือล็อกซิทานเซียบัตเตอร์ฟูดครีมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงต้องเต็งอ่ะอันนี้นะจ๊ะสำหรับชิ้นที่1 2 3 4 5 6ชิ้นที่6นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นน้ำหอมขนาดทดลองนะคะของยี่ห้ออะไรวะเอลลี่เซฟเป็นคนประเทศไหนนี่ Rose Culture เนี่ยอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ย Ellie หรอ Lee Perfume Rose Culture นะคะประมาณนี้นะก็เป็นขนาด3ออน 0.3 ออนก็ได้กระเป๋าของ Lancôme มา1ใบพร้อมกับวิตามินเฮ้ไม่ใช่นี่จะเป็น
กันชื้นนะคะเอาออกก็ได้กระเป๋าของลังโคมา1ใบนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้แหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาก่อนว่าแต่ละชิ้นมันราคาเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเสียเงิน600ไปเนี่ยฉันคุ้มไหมจริงๆมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ไงเราจะดูราคาทีละอย่างเลยนะจะได้รู้ว่าแม่เราออกดาวป่ะแม่ชิ้นแรกราคา149บาทนะคะบวกก่อน149นะก็อยากรู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่า149บวกชิ้นที่2อันนี้ราคา250บาทนะคะอันนี้ไม่ต้องนับป่ะเพราะส่วนใหญ่เขาก็ได้ฟรีกันป่ะหรือไงหรือต้องเสียตังค์ป่ะแม่ไม่รู้ลาเนตลาเนตอันนี้ออไม่รู้ว่าเขาจะเสียตังค์แม่ทุกคนคือตีแปลว่าซองละ10บาทแล้วก็น้องเป็น20บวกไปอีก20นะคะก็เป็น419บาท109บาททุกคนประมาณนะประมาณ109บาทเป็น528บาทแล้วอันนี้ที่ Shopee ขายราคา99บาทราคา99อันนี้ออว่ามันน่าจะเป็นของแถมฟรีป่ะไม่น่าจะมีคิดตังค์ป่ะแล้วก็กระเป๋าละไอ้กระเป๋าของรันโคมกระเป๋ารันโคมนี่เสียตังค์ด้วยเนาะโอเคอันนี้ราคา149บาทนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของรันโคจีนแท้จีนแท้เป็นของจีนแท้นะคะอันนี้เป็นราคาคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งของมาในราคา640บาทนี้นะคะออนซื้อของมาได้ในราคา776บาทนะคะก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแต่ว่าบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ใช้จริงๆช่วยซื้อเครื่องสำอางมาสุ่มเลยว่าเฮ้ยเราเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะสุ่มพวกของใช้อื่นๆมันจะไม่ค่อยตอบโจทย์หรือว่าของที่ซื้อมามันจะไม่ได้ใช้จริงของนี้มันเป็นของแท้เนาะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์แท้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นราคาสูงคือปกติมั้งเนาะปกติแหละเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างลองซีทายก็ไม่เคยใช้ว่าราคานางแพงเอื้อไม่ถึงนะคะก็ได้มาฟรีก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปชีดนะเอาสเปชีดนะสเปชีดนะจ้าโตโคลาดิกแล้วจ้าละสเปชีดนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในการเปิดกล่องสุ่มนี้นะคะอยากให้ออกมาเปิดกล่องสุ่มอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาลองรีเควสเข้ามานะถ้าเกิดกำลังในการซื้อมาไหวก็อาจจะมาทำให้นะคะหรือว่าอยากให้มาทำกล่องสุ่มเครื่องสำอางแล้วก็แต่งหน้าเลยด้วยกล่องสุ่มเครื่องสำอางที่ได้มาอะไรอย่างงี้ก็รอดูแล้วกันเนาะอาจจะมีการทำเป็น EP 2ต่อไปเนาะหรืออยากให้มาทำคลิปอะไรอีกทีอยากให้มาทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มาหาไว้ได้นะคะเนี่ยก็ไปคายลิ้นทิ้งแล้วทุยพูดแล้วก็ไม่ชัดก็อยากให้มาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะคะแล้วก็มีคำติชมอะไรก็ตามนานนอนแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ออยด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยนะคะในการทำคลิปวิดีโอต่อไปเนาะก็ถ้าเกิดไม่มีคนดูก็จะไม่มีออยในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของออยนะคะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ดูกันตลอดไปจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ออยก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองซื้อมาสุ่มก็ลองไปหาดูนะคะก็บางอย่างเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราได้มามันจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะคะแต่คือถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็คือแบบสนุกอะสนุกอะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรหรอกแต่ก็คือสนุกที่ได้ซื้อมาสุ่มเล่นอะไรอย่างงี้คือแบบปอนบ้านมีตังค์อะซื้อกล่องสุ่มละ1,800มาสุ่มเล่นอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับออยนะออยว่ามันเปลืองตังค์ออยมันเปลืองเนาะแต่ก็ได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูไงเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็อยากมาทำคลิปอาจจะมีคลิปหลายๆอย่างมาบ้างในช่องอาจจะได้แบบทำให้แฟนๆนะคะหรือคนที่ตามออยนะไม่เบื่อนะคะในการทำคลิปเนาะแล้วก็น้องอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนก็อย่าซีเรียสเนาะกล่องสุ่มมันก็คือกล่องสุ่มที่เราอ่ะไม่รู้ได้เลยว่าข้างในเขาจะใส่อะไรมาให้แกก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะทุกคนก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสียดายตังค์ละเสียตังค์ละสบายใจ